มาเช้าครับฝนตกอย่างเกือบหนักอย่างน้อยเราก็ถือว่ามาดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วอนาคตนี่แหละครับเราจะพบหมีหรือไม่แต่คงไม่พบหรอกฝนตกหนักมากอีกคนก็ไปเช็คกิ้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองสามเยอะมากตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนเท่าไหร่แล้วฝนตกอย่างนี้ปรากฏว่าคนเป็นกองทัพเหมือนกางเกงผมก็ไม่เปียกว่ะเรามาแล้วทำพิจุจิตมากับฝนฝนมาต้อนรับไม่มีหมีมาต้อนรับมีแต่ฝนมาต้อนรับเดินดีต้องถือล่มเอาแต่ใส่เสื้อกันฝนใส่เสื้อกันฝนอย่างเดียวมันก็สะดวกนะแต่ว่ากระเป๋ากล้องที่เอามาวันนี้มันไม่กันฝนหนักขนาดนี้เปียกตายได้แน่นู่นเราเห็นยอดเขาโอ้มีหิมะข้างบนด้วยแต่ตรงกลางจะมีหิมะอยู่ถ้าเรามานั่งรอหมีแถวนี้ก็ได้แต่มันคงไม่มาอุตส่าห์อีเมลไปบอกว่าจะมาวันนี้นะเองมาต้อนรับหน่อยแต่มันไม่มาเพราะมันบอกฝนตกครับพี่ข้างบนจะมีหิมะน่าจะเห็นชัดในกล้องนะครับน้ำที่นี่ก็จะใสอย่างนี้เลยใบไม้จะมีเปลี่ยนสีบ้างเป็นสีเหลืองๆส้มๆฝั่งนู้นเป็นโรงแรมถ้ามาพักนี่ก็จะได้ตากฝนที่นี่นานขึ้น ตอนนี้เรามาถึงทางบิกุจิเป็นเนชั่นแนลพาร์คอุทยานแห่งชาติน้ำไหลแรงใสดีแล้วก็สะพานก็จะอยู่ข้างหลังเรามองไปข้างบนจะมีหิมะอยู่ช่วงกลางๆช่วงเหนือศีรษะผมเลยนี่แหละ
ตรงนี้ก็มีใบไม้เปลี่ยนสีเราซื้อชุดกันฝนที่ร้านนี้ก็จะมีไอรอนขึ้นรถไปกวยวันนี้น้ำมันแล้วไม่ได้หยุดช่องบ่ายนี่คือรถที่เราไปเบอร์3291คนขับชื่ออะไรนะครับนากาโอะคนขับชื่อนากาโอะซังนี่คือชุดกันฝนที่เพิ่งซื้อเมื่อกี้450เยน